เสียงเรียมเหมือนกันนะกูเนี่ยว่าเป็นคงจริงมาหากินอยู่ที่หวังไทยว่ามีเมียรักไทยไล่อยู่กินกันหลายมีลูกสองคงเป็นสาวทั้งคู่สวยหน้าลุยหนูหน้ายงแฝงมังแล้วไม่มีสักคงพวกหนุ่มหนุ่มตีแกลูกสาวคงโตช่างสวยกูใครก็หลงรักว่าส่งไปเลี้ยงเจ๊กจักเพื่อให้ลูกรักเย้เก่งห่วงแม่ลูกใหม่เมียอัวเย้เก่งน่ากลัวลูกข้าตีเกอยากให้ลูกเย้เก่งห่วงแม่จะไล่เปิดร่างให้มังลูกสาวคงเล็กยังให้เย้ไม่ลายตัวมังมาใหญ่ให้เย้ไม่ลายหรอกนางที่จักไม่ไหวจึงไม่ลายหักเย้ให้มังให้โตสักหน่อยเถอะนางจะให้มังหากเย็กสีแซกเย็กเก่งแน่ๆต้องยกไหล่แม่ของมังเมียวัวเย็กลายทางวังเย็กสะบังแม่มังเย็กแหล่เย็กซ้ายเย็กขวาเย็กข้างหลังเย็กข้างหน้าเย็กท่าสีแซกลวกลายกลางเย็กแปลกๆถึงไม่แข็งประจักษ์เย็กประจำเมียวัวน่ะมังเป็นคงขยันที่สุดเลยนะแล้วมีงานทุกวังไม่มีวังว่างวังกลางเย็กครึ่งวังวังกลางคางเย็กไล่ไม่หยุดวังพุกก็เย็กสะบักวังพุทธหักเย็กลาเย็กลีวังสุกก็เย็กต้องเช้าส่วงวังสาวเย็กต้องตีสี่วังอาทิตย์เหม็นเลือดแทบตาเย็กหลอบลิกในรวยสิว่าสองคงกับเมียว่าน้ำมีอยู่วังหนึ่งไงวังเนี่ยมีอาชีพทกแขเมียว่ามีหน้าที่เย็บผ้ามีวังเนี่ยอวดสะพายเหี้ยไปถึงหนองน้ำโอ้ยน้ำมังโบเลียมว่าคิดว่าปลาฮิโลปลาสโลว่าหิวังเข้าไปเลยที่ไหนไล่มังไม่ใช่ปลามันเป็นควายลำน้ำอยู่พอควายโผล่ขึ้นมาหิ้วขาชิบหายหมดเลยว่ารีบเก็บแหวกักบังสองคงกังเมียว่าช่วยกังแยกขึ้นยังลุกเมียว่าก็แยกเลยว่าเองก็แยกแนงแม่ยักกันทั้งสว่างเลยยักแห่อย่าไปคิดยักอื่นนะเป็นคงจริงคงจริงแท้ๆเกิดที่ของแก่งมาจากเมืองจริงมาจากเมืองจริงเนี่ยมาก็เตี่ยมาอยู่ประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยเตี่ยมารับสั่งแบกกระสอบเข้าสั่งวังแรกบอกแบกแบกได้ลูกเดียวเตี่ยว่าแบกเข้าสั่งนั่นแบกลูกเดียววังสองสองลูกสามลูกครึ่งไปเรื่อยปูเหลียวนี่เตี๋ยวว่าซาบาแล้วกระสอบกระสอบข้าวทับตายหาไปแล้วเตี๋ยวว่าถือมาจีตามเตี๋ยวว่ากินน้อยน้อยทำงานเยอะๆสารไรรวยเตี๋ยวว่านะมีที่ลิงที่บางแสง500ไร่ติดริมทะเลด้วยติดริมทะเลลงไปในน้ำที่รู้รวยขนาดไหนเตี๋ยวได้รวยด้วยเหตุบังเอิญมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเตี๋ยวไปเมืองกลางจันทบุรีไปเจอพระทุลงพระทุลงเมตตาสงสารให้ไก่เตี๋ยวมาเลี้ยงเตี๋ยวไก่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่น่าเชื่อไก่ไข่ออกมาเป็นปลาเตี๋ยวปลาไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่น่าเชื่อปลาไข่ออกมาเป็นกุ้งไม่น่าเชื่อเตี๋ยวว่ากุ้งไปเลี้ยงมาไม่น่าเชื่อเจ๊งหมกตัวเลยมังออกน้ำเต่าเจ๊งทั้งตากุ้งเลยแต่ปูเหลียนเนี่ยนะว่าก็มีหน้าที่ขายผงละไม้ขายไอ้กล้วยกวนน้ำกล้วยกวนน้ำคือกล้วยน้ำว่าพอมาเห็นน้ำก็ว่าขายผงละไม้ทุกชนิดแล้วก็ขายผงละไม้ไอ้ผงละไม้ลีใจยังไม่เคยเห็นผงละไม้ลีใจแตงโมชัยโยโหหิวกูเล่นของเรียกก็เล่นไรเหมือนคนบ้านนะกูเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแต่มังจงมากมันชื่อว่าไก่ทองจะไม่จงอะไรไงเพราะมันไก่ทองอย่างว่าเนี่ยเป็นคนจริงชิคเข็นจะไปหาพวกมังมีอาชีพผงละไม้เรือกันเพ่งอยู่สะพังเขาแค่นี้เอง
ป่งสูงรวมซ้อมนาฬิกาห่างหลายเปิดข้างล่างเป็นสร้างเหลี่ยมไม่พอทั้งอ่างต้องขยายพึ่งก็เต้งผู้ไอ้เหี้ยเพลงนี้ตั้งแต่ปอนสารสมยังไม่เกิดเลยนั่นเฮ้ยเดี๋ยวๆๆไปเว้ยรองเท้าก็มีหูเรียกอะไรลื้อปราบจระเข้อ้วกก็ปราบจระเข้แต่จระเข้อ้วกมันมีลิ้น2แฉกตัวอะไรรูข้างๆหลายๆจระเข้หรืออะไรเนี่ยไม่รู้ครับวันนี้ลูกหลังจระเข้เปล่าวันนี้มาทำไมเนี่ยอ้าวๆแล้วๆๆ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 แล้วลืมเมียหน้าที่อะไรอ่ะก็ขายของไงนั่นน่ะขายผลไม้ใช่อ้วกก็ขายผลไม้รู้มั้ยว่าลูกอะไรที่ตำหนิพ่อแม่ก็ลูกไปดีไงไม่ใช่ลูกว่ามันลูกว่ายังไงก็ลูกว่าไม่พ่อแม่ว่าหน้ามึกแม่พูดอะไรฉันงงมาเลยเนี่ยกูคิดอะไรกูก็พูดกูเลยทำจริงเนี่ยจะชวนไปไหนจะไปขายของขายผลไม้ขายผลไม้เออลูกเป็นคงอยู่ไทยอ้วกเป็นคงเจ้าหัวถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันเขาบอกจะแถวภาคเหนือขายดีจังเลยหรือจะเป็นเด็กๆฉันเคยไปขายหรือจะขายดีแล้วขายผลไม้ผลไม้เนี่ยก็ขายดีไปด้วยกันเลยเนาะฟังเพื่อนโอ้เดี๋ยวเบาโอ้โหปีเป็นหัวแหวนเลยตอนเนี้ยอะไรเลสิดวงมึงขึ้นสูงเดี๋ยวลิ้นจะดวงกูแตกฟังเพื่อนกล่าวใครไกลทองจะไปขายของก็ไปขายของกันมีลีแล้วไปเที่ยวกะหรี่กันมาชวนกันไม่ได้คุณพระขอรับตามคำสั่งที่คุณพระให้ออกประกาศตีฆ้องร้องเปล่ารับสมัครชาตการมีฝีมือมีคาถาเวทมนต์ที่จะปราบจระเข้ชิชารวันได้กระผมนำมาเจอตัวขอรับกระผมเองนามว่าไกลทองขอรับอาสาไปปราบชลวันเองไกลทองแค่นั้นเหรอพร้อมได้เพื่อนเพื่อนมาน้องอาจารย์นอกเรื่องก็เป็นอาจารย์จริงๆก็เป็นอาจารย์แล้วนี่มาไงเขาด้วยก็พายเรือขายผงละไม้มามีผงละไม้ที่มีผงมากับอาไก่ของไงอันลือเป็นใครอ่ะแล้วเอาของเขา